พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปลกขนาดหน้าตัก32นิ้วที่วัดวิสิทธิการามตำบลมารูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดสถานที่บริเวณวัดวิสิทธิการามนางสาวกิตประภาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็กเป็นประธานจุดธูปเทียนพิธีบวงสรวงเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปกขนาดหน้าตัก32นิ้วพระมหาเถระนั่งปก4ทิศพิธีอธิษฐานจิตโดยพระเกจิอาจารย์ดังแห่งยุคซึ่งถือได้ว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์มีพิธีกรรมการหล่อตามประเพณีเก่าแก่แต่โบราณไว้ให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาเข้ามาท่องเที่ยวศึกษาดูงานบ่อยวนจะได้พบเห็นพระพุทธรูปปางนาคปกมากราบไหว้บูชาขอพรได้สมความปรารถนาโดยนางสาวกิตประภาประสิทธิเวชพันตำรวจเอกมนตรีจินะนางสำราญประสิทธิเวชร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องจัดสร้างพระพุทธรูปปางนั่งปก32นิ้วขึ้นมาหลังสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้นำไปประดิษฐานไว้ที่บ่อยวนหลังวัดวิสิทธิการามโดยมีพระครูวิโรธวิริยกุลเจ้าอาวาสวัดวิสิทธิการามวัดไม้รูดเข้าร่วมพิธีถือว่าเป็นวันมงคลฤกษ์ที่ดีมีฝนตกช่วงพิธีเป็นวันที่จะทำให้สิ่งเป็นมงคลที่ทางนางสาวกิตประภาประสิทธิเวชและครอบครัวญาติพี่น้องที่ได้จัดสร้างขึ้นมาพิธีเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้าจนถึงเวลา 14:39 นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีนาวตรีจำนงบุญชุ่มเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงซึ่งก่อนเริ่มพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปกในช่วงบ่ายเวลา 16:39 นทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรโดยมีพระเกจิอาจารย์อธิพระครูพิทักษ์บุรเขตเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่และเกจิอาจารย์ในพื้นที่และจังหวัดตราดจำนวน10รูปตามเลิกมงคลทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปกขนาดหน้าตัก32นิ้วโดยมีพระมหาเถระ4รูปมานั่งอธิษฐานจิตประกอบด้วยรูปที่1พระบุรเขตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดเจ้าอาวาสวัดบางปลือรูปที่2พระครูครุนาคสมาจารย์เจ้าคณะอำเภอเขาสมิงรูปที่3พระครูศาสนกิจโสพลเจ้าอาวาสวัดเขาสมิงรูปที่4พระครูเลิศตทาลาโพวัดอุดมมาทรัพย์มานั่งปกอธิษฐานจิตร่วมพิธีได้รับสิ่งมหัศจรรย์มีฝนได้ตกลงมาในช่วงพิธีวิเชียรม่วงศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน